ช่วงนี้ฝนตกน้าท่วมหนักจริงๆนะคะกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหาคอนครอย่างเราะนะคะพี่เจียฝนตกรถติดจริงๆวันนี้เราจะมาดูกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนแล้วว่า 52จังหวัดทั่วประเทศเตรียมรับมือกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะวันนี้เราจะมาจับกระแสกันว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอสังหาหริมทรัพย์หนแง่มุมไหนบ้างคะเราอาจจะได้เห็นภาพของคอนโดมิเนียมหลายๆแห่งในพื้นที่กรุงเทพและบริเวณรอบนอกนะครับที่ที่จอดรถตอนที่อยู่ใต้ดินนะครับท่วมนะครับเพราะว่ามันอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นที่ปกติธรรมดาจริงๆก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่า คนอยู่คอนโดมิเนียมไม่ต้องกังวลกับเรื่องน้ําท่วมแต่อาจจะบางคนอาจจะลืมไปว่าถ้ามีที่จอดรถลักษณะที่เป็นใต้ดินแบบนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกันครับบ้านจัดสรรอาจจะปัญหาไม่อาจจะไม่ต้องไม่ต้องเจอแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูด้วยว่าแล้วภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เขาเตรียมความพร้อมเนี่ยสำหรับการเจอกับปัญหาในลักษณะแบบนี้เขาจะทํำยังไงบ้างที่สําคัญก็คือว่าการตัดสินใจของคนในการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรร หรือจะเป็นคอนโดมิเนียมมันจะชะง,งักไปไหมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถ้าหากว่าเจอสถานการณ์น้าท่วมแบบนี้หรือผู้ชมลองมีคําตอบในใจแน่ๆครับว่าถ้าจะซื้อบ้านแล้วพื้นที่ที่เล็งอยู่น้ําท่วมแบบนี้ จะตัดสินใจช้าลงกว่าเดิมไหมเดี๋ยววันนี้มาดูว่าแล้วผู้ประกอบการอาังหารับมืออย่างไรนะครับจริงๆตอนนี้มีหลายโครงการนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าแล้วก็น้ําท่วมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนใจหรือ,อยังนะคะไปดูกันคุณผู้ชมปัญหาน้าท่วมเกิดมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายาวนานมาจนถึงสัปดาห์นี้นะคะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครไปดูตัวอย่างกันเล่นๆแล้วกันโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 10กันยายนนะคะปริมาณน้ำสะสมใน24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ112.7ม mm ิลลิเมตรนะคะถือว่าหนักที่สุดในรอบ6ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เลยส่งผลทำให้คลองเหนือใต้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำเยอะนะคะก็เลยกระทบต่อเขตหลักสีดอนเมืองแล้วก็ทางรามอินทราเนี่ยน้ำท่วมหนัก รวมไปถึงทางคลองแนวตะวันออกตะวันตกก็คือเขตคลองประเวศบุรีรมนะคะมีระดับน้ําสูงกว่าเมื่อตอนปี2554ก็เลยทําให้การระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะคะมีคําพยากรณ์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเป็นคําเตือนนะคะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้เนี่ย ระวังนะคะว่าฝนจะตกหนักเกือบทุกภาคในบ้านเราแล้วก็วันที่15ถึงวันที่18นี้จะเจอมรสุมหนักด้วยและยังมีคำเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วยนะคะบอกว่าประกาศเตือนน้ำท่วมวันที่16 ถึงวันที่17กันยายนนี้อ่ะศุกเสาร์นี้เตรียมเลยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีอยุธยานนทบุรีประทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะอ่ะแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณเพิ่มเติมและฝากเตือนมาด้วยว่า15ถึง18ที่จะถึงนี้เราจะเจอกับลมมรสุมลูกใหม่ ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันหน่อยนะครับ <ฮะ S 1> ผมตกห,กหนักแน่เตรียมตัวให้ดีสําหรับอะไรที่เราสามารถที่จะเตรียมการได้แต่อาจจะไม่ต้องถึงกับตื่นตระหนกกับสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดน,น่าจะเพียงพอนะครับแน่นอนข่าวคราวที่เกิดขึ้นในแง่ของน้าท่วมมันส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์อ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรามาดูกันหน่อยว่าสาเหตุที่น้ําท่วมโดยเฉพาะและมันกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับข้อมูลจากทางลุมพินีวิซ้อมแอนด์โซลูชันนี่เป็นบริษัทด้านวิจัยและพัฒนาในเครือของ L.P.N. Development จำกัดมหาชนวิเคราะห์แบบนี้ครับว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมาจากหลายข้อด้วยกันครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของภูมิประเทศอันนี้ต้องยอมรับและเรามไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แน่ๆก็คือว่ากรุงเทพปริมณฑล เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําภาคกลางเราทราบกันมาโดยตลอดนะคะว่าพื้นที่ลุ่มก็คือรับน้ําเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ํามากๆเมื่อน้ําเยอะน้ํามาเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนหรือไม่ว่าจะเป็นน้ําจากเหนือก็ตามแต่ที่ลุ่มจึงต้องรับน้ํานั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ข้อที่2ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําตกฝนตกหนักแล้วเกิดน้ําท่วมก็คือน้ําท่วมขังน้ํารอการระบายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการระบายน้ําที่ไม่สามารถทําได้ทัน กับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างที่คุณยูบอกตอนต้นนะครับว่าเมื่อวันสองสามสี่วันที่ผ่านมาฝนที่ตกลงมามันหนักที่สุดมากที่สุดในรอบ6ปีการระบายไม่ทันสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นน้ําท่วมปัญหาถัดมาก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนที่ตกลงมาหนักๆปัญหารถติดตามมายิ่งพื้นที่ไหนมีน้ําท่วมขังมากฝนตกลงมา,มากมันก็จะยิ่งกลายเป็นปัญหาสําหรับการใช้ชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครตามไปด้วยนะครับ แน่นอนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีส่วนแน่ๆนะครับในสา<ะ>ในการที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมในพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ได้ จะมีส่วนยังไงเดี๋ยวให้คุณอยู่เล่าไ้ฟังนะครับมีการผลการศึกษาจากทางลูพินีวิสตอมนี่แหละค่ะว่าผู้ประกอบการอาสังหาริมทรัพย์สามารถที่จะไปดูเรื่องของการออกแบบโครงการอาสังหาริมทรัพย์ได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาเรื่องการระบายน้ําไม่ทันหรือว่าน้ําขังแบบนี้เป็นต้นอย่างเช่นข้อแรกนะคะควรที่จะมีพื้นที่สีเขียวยิ่งเยอะยิ่งดีเขาบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าจะช่วยทําให้น้ําฝนเนี่ยซึมผ่านลงสู่ชั้นดินนะคะลดปริมาณน้ําฝนที่จะต้องไหลเข้าระบบระบายน้ําของ ครงการแล้วก็ลดภาระของท่อระบายน้ําสาธารณะด้วยซึ่งตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกําหนดให้ทางโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่ตางๆเนี่ยมีเขตพื้นที่สีเขียวประมาณร้อยละยนะคะแล้วก็พื้นถนนทางเท้าควรที่จะใช้วัสดุพื้นผิวที่น้ําสามารถที่จะซึมผ่านได้นะคะปัจจุบันก็มีนวัตกรรมด้านวัสดุปูพื้นผิวของพื้นถนนพื้นที่ดาดแข็งให้มีลักษณะเป็นรูพรุนนะคะสามารถที่จะออซึมซับน้ําได้แล้วก็ น้ำสามารถที่จะไหลผ่านได้ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันค่ะแล้วก็การออกแบบพื้นที่สีเขียวในโครงการแบบยั่งยืนด้วยการบรูรณนะการออกแบบพื้นที่สีเขียวนะคะยึดหลักการการเชื่อมต่อแล้วก็เสริมโครงสร้างเรื่องของอีโคซิสเต็มหรือที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวอันนี้ก็อาจจะช่วยได้มากค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของความกังวลของคนกันหน่อยนะครับ ที่ผ่านมาเราอาจจะมีการแบ่งโซนสําหรับพื้นที่อสังหาริมทรัพย์โซนเหนือโซนใต้ตอนนี้มีการแบ่งเป็นโซนน้าท่วมนะครับน่าเห็นใจมากจริงๆนะครับมาดูกันว่าในโซนที่น้ําท่วมแบบนี้ในปีนี้ในตอนนี้เลยนะครับผู้ประกอบการเขามองสถานการณ์โดยเฉพาะในมุมของผู้บริโภคอย่างไรบ้างชะลอไหมเปลี่ยนใจหรือไม่อย่างไรบ้างนะครับจ้าแรกที่พาไปดูคือ Origin p r o p e r t y จํากัดมหาชนคุณพีรพง์จรูนเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอกแบบนี้ครับว่า หลังจากปีนี้ช่วงนี้ฝนตกหนักมากแล้วเราเห็นภาวะน้ำท่วมรังสิตผลโยธินรามอินทราลาดกระบังปรากฏว่าพื้นที่ที่พูดมาส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นทำเลที่มีโครงการแนวราบคือบ้านเดี่ยวเนี่ยหรือจะเป็นทาวน์เฮาส์ก็ตามแต่เปิดขายเยอะมากครับค่ะประเด็นนี้น้ําท่วมอาจจะทําให้เป็นประเด็นทําให้คนชะลอการตัดสินใจซื้อบ้านในโซนที่ว่านี้ก็ได้แต่ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นผลในช่วงสั้นๆครับพอหมดหน้าฝน กำลังซื้อน่าจะกลับมามปัญหารถติดฝนตกเดินทางลําบากโครงการคอนโดมิเนียมในเมืองตามแนวรถไฟฟ้าราคาประมาณสัก2ล้านบาทเป็นคําตอบของคนกรุงเทพครับเริ่มขายดีอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มกลับมาฟื้นตัวด้วยออริจินเขาบอกว่า ยอดขายของเขาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละยีถ้าเทียบกับไตรมาสสองของปีห5ที่ผ่านมาครับค่ะนอกจากนั้นทางสุภาลัยนะคะคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลายัยจำกัดมหาชนนะคะก็มองว่าตอนนี้โครงการบ้านที่อยู่ในทาเลน้าท่วมอย่างที่พี่เจี๋ยลเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รามอินทราพอผนโยทินลาดกระบางรังสิตเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าที่สนใจซื้อเนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอการตัดสินใจออกไปก่อนเพราะว่ามีผลกระทบในเชิงจิตวิทยานะคะแต่อาจจะกระทบแค่สั้นๆเท่านั้นเองแค่ประมา เดือน2เดือนเพราะลูกค้าอาจจะเข้าใจก็ได้ว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่หน้าฝนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นกําลังซื้อก็จะกลับมาอีกครั้งแล้วก็คาดว่าสถานการณ์น้าท่วมเนี่ยไม่น่าจะซ้ำเหมือนตอนปี54ซึ่งทางสุภารัยก็มีการเตรียมการแก้ปัญหาในโซนน้าท่วมเอาไว้บ้างแล้วนะคะโครงการของเขาก็คือระดับความสูงของดินในโครงการจะสูงกว่าระดับน้ําเมื่อปี54 ดังนั้นสุภาลัยบอกว่าไม่กังวลเพราะว่าน้ำไม่น่าจะเอ่อเข้ามาในโครงการแต่ก็อาจจะทําให้ลูกค้าเวลาขับรถเข้าออกลําบากนิดนึงค่ะบางทีอาจจะออกไม่ได้อยู่ในโครงการได้เพราะน้่ท่วมจะออกนอกโครงการไม่ได้เพราะว่าน้าท่วมหมดแล้วนะครับอันนี้จะสอดคล้องกันกับที่ดรเกษราธัญลักษณ์ผาคกรรมการผู้จัดการของเสนาเดเวลอปเมนจำกัดมหาชนเคยบอกไว้ว่าน้ําท่วมกระทบกับกําลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนหรือไม่ โรเตอรเกิดสลายยอมรับครับว่าในระยะสั้นๆมันก็คงกระทบแหละ,ะในแง่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็คงจะลดลงบ้างคนก็อาจจะไปจับจ่ายซื้อของน้อยลงเดินทางน้อยลงเพราะว่าน้ําท่วมเดินทางไม่สะดวกนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยตัวมูลค่าตัวทําเลของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนครับมันยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนตอนตอนปี54เคยเปรียบเทียบข้อมูลกันว่าปี54ซึ่งน้ําท่วมตอนนั้นหนักที่สุดในประเทศไทย เคยทำการทดสอบร่วมกันกับทาง REIC นะครับหรือว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรั์ผ่านงานมหากรรมบ้านและคอนโดปรากฏว่าในชีวิตจริงคนติดทำเลมากกว่าที่คิดครับต่อให้เป็นทำเลที่อยู่แล้วมันเกิดน้ำท่วมแต่ก็ยังอยู่ครับเพราะเคยชินมากกว่ากับสถานที่กับการเดินทางที่เคยใช้บริการไม่ว่าจะเป็นแหล่งงานบ้านเพื่อนบ้านแม่น้ำท่วมจริงอยู่ว่ามันอาจจะสร้างความประทับใจที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักอึดอัดบ้าง แต่ไม่คิดจะย้ายหนีตามสิ่งแวดล้อมเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้นเคยมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เคยทำมาตอนปี54นะครับลูกค้าแพ้ทำเลพี่จียอาจจะเจอน้นำท่วมแต่ว่าอาจจะรับได้ว่ามันเกิดขึ้นแค่ไม่กี่เดือนกรุงเทพก็เป็นแบบนี้แหละนะคะทีนี้ผู้ประกอบการก็อาจจะพิจารณาส่วนนี้มีข้อมูลมาฝากเพิ่มเติมจากดีดีพรอพเพอร์ตี้นะคะเว็บไซต์ในหน้าอาสังหาของบ้านเราเนี่ยแหละเขาอ,ออกมาบอกเลยว่ามี5้าทำเลทองที่เสี่ยงน้ำท่วม แต่ว่าให้ผลตอบแทนสูงคุณผู้ชมลองดูก็ได้ว่าอาจจะไปซื้อเก่งกาไรไหมหรือว่าผู้ประกอบการอสังหาเขาอาจจะเดินหน้าต่อในทำเลต่างๆเหล่านี้นะคะพิจารณาแนวโน้มราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งดัชนีราคาดัชนีอุปทาน พบว่าแบบนี้ค่ะยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจในทําเลต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างสูงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแขวงบางซื่อเขตบางซื่อนะคะคนก็ยังสนใจค่อนข้างมากทําเลที่ 2, 2> แขวงจันกเกษมเขตจตุจักรค่ะทําเลที่3แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ทำเลที่4นะคะแขวงแสมดําเขตบางขุนเทียนแล้วก็ทําเลที่5แขวงบางแคเหนือที่เขตบางแคคะ่ะจะดูตามผังเมืองกรุงเทพฯราะพบว่าทําเลที่เสี่ยงน้ําท่วมส่วนใหญ่เนี่ย จะถูกกำหนดให้เป็นเขตที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนซึ่งค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับการที่อยู่อาศัยความหนาแน่นจะอยู่ปานกลางถึงสูงนะครับแล้วก็เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมด้วยคาดการณ์ว่าในอนาคตผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพยต์ต่างๆก็คงจะเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อจะรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทำเลที่พูดมาเนี่ยยังมีศักยภาพาที่สามารถจะเติบโตได้อีกเยอะมากนะครับเพราะว่า อย่างทำเลแรกเนี่ยบางซื่อเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของรถไฟฟ้าก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการเดินทางมันเหมาะมากอยู่แล้วนะครับที่เหลือบางพื้นที่อย่างบางแคบางแคเหนือบางแคอาจจะอยู่ชานเมืองแต่ว่าขยับใกล้เข้ามาทุกทีเพราะว่าเมืองมันขยายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะมีศักยภาพแล้วก็น้ําท่วมลูกค้ารับได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะ ถ้าเกิดว่าน้าท่วมถึงขั้นใต้ดินแบบเกือบมิดรถที่เกิดเปิดรายการแบบนั้นเราก็รับไม่ได้เหมือนกันเนาะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพม,มหานครเท่านั้น่ะคุณผู้ชมที่น้าท่วมจะต้องรับมือนะคะที่ต่างจังหวัดก็มีปัญหาน้าท่วมในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างที่ขอนแก่นไปดูกันค่ะมีความเห็นจากคุณชานนรงบุริตรกูลประธานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นและนายก,กิติมศักดิ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะบอกว่าน้าท่วมที่ในขอนแก่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่นอกเมืองใกล้กับแหล่งน้ำํำ แต่ว่าปกติในเมืองไม่ค่อยท่วมนะคะจะเกิดเฉพาะบางแห่งที่เกิดปัญหาช่วงฝนตกหนกักเป็นทางน้ําผ่านรอการระบายถ้าเกิดว่าอยู่ในชุมชนระบบระบายน้ําเก่าอาจจะระบายน้ําได้ไม่ดีพอนะคะซึ่งหลักการเนี่ยโครงการไหนจะขออนุญ,ญาตจัดสรรคณะกรรมการตรวจสอบก็จะค่อนข้างเข้มงวดมากไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ํานะคะ การเรื่องถมสูงแล้วก็ขนาดท่อต่างๆดังนั้นคนที่จะเลือกซื้อบ้านหรือว่าผู้ประกอบการอาสังหารือมารับที่จะไปปักหมุดที่ขอนแกน่นจะต้องศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะเลี่ยงน้าท่วมมีหลายข้อต้องพิจารณาค่ะข้อแรกคือต้องดูโซนผังเมืองให้ดีครับโซนสีอะไรอยู่ในผังเมืองมันจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับกำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ดินในแต่ละเขตพาณิชยกรรมที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่เกษตรกรรมอย่างนี้เป็นต้น ถัดมาต้องดูแหล่งน้ําตามธรรมชาติด้วยนะครับว่าบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ําริมคลองแน่นอนครับมีความเสี่ยงจากน้ําเพิ่มมากกว่าปกติแต่หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันอยากมีบ้านริมคลองริมแม่น้ําต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยนะครับถัดมาคือเรื่องของความสูงต่ําของพื้นที่ของที่ดินถ้าเลือกที่ดินสำหรับปลูกบ้านแล้วพื้นที่นั้นมันสูงกว่าความเสี่ยงสูงหน่อยนะครับ ความเสี่ยงที่จะเจอกับน้ํามันก็จะน้อยกว่าเหมือนกันอันนี้ก็จะสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ด้วยภาพตัดขวางแสดงระดับถนนนอกโครงการกับเข้าซอยนะครับที่ดินแต่ละแปลง ดูได้เพื่อให้มั่นใจว่าที่ของเราเนี่ยมันต่ํากว่าหรือสูงกว่าระดับน้ําถ้าหากว่ามันเกิดน้ําท่วมขึ้นมานะครับอย่าลืมดูเรื่องของเส้นทางน้ําไหลด้วยนะคะเวลาฝนตกให้ลองสังเกตดีๆว่าน้ําจะไหลไปทางไหนถ้าเกิดว่าระดับของน้ำเนี่ยแรงอาจจะตัดถนนเลยก็ได้แล้วก็กระทบต่อที่บ้านของเราที่ไปปลูกอยู่นะคะร่วมไปถึงปัจจัยที่5ที่จะต้องระวังก็คือโครงการได้รับใบอนุญ,ญาตจัดสรรไม้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะคะเพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะซึ่งในโครงการก็มี การเตรียมความพร้อมรับเหตุเรื่องของเหตุการณ์น้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตไหมเช่นการจัดเตรียมพื้นที่หน่วงน้ําการจัดทําเขือ่อนหรือว่าคันกันน้าในโครงการค่ะอ้ปรกรารเขาฝากมาบอกนะครับว่าคนซื้อบ้านต้องดูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ใช่ดูแค่สวยอย่างเดียวแล้วก็เป็นหลักการที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศนะครับศึกษาเรื่องน้ําเพิ่มเติมกันหน่อยเพราะว่าดูเหมือนสภาพธรรมชาติมันจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นนิวเนอร์มอลในแง่ของน้ําเราอาจจะต้องใช้ชื้อกับ ภัยธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรแล้วก็ข้อสังเกตนี้ก็น่าสนใจครับแยกแยะให้ดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเพราะภัยธรรมชาติหรือเป็นเพราะเรื่องความผิดพลาดของคนหรือ<ะ>มันเป็นทั้งสองอย่างรวมกันจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าจะแก้ปัญหายัางไงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ T ีเช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ